สวัสดีครับสวัสดี FC ทุกท่านนะครับผมวันนี้ก็อยู่กับผมเช่นเคยครับช่องบอเบียร์น้ำซิ่งครับทุกคนครับนี่ก็มาอัปเดตจะเอา8น็อตให้ดูนะครับนี่ทุกคนวันนี้ได้เวลาแปลงร่างแล้วครับได้เวลาแปลงร่างแปลงโฉมครับจัดทรงใหม่ครับทุกคนเสริมแหนบครับวันนี้ทำสีเรียบร้อยครับนี่พ่นใส่ขี้ดินเลยพี่น้องเลยเสริมแหนบขนาดนี้FC คิดว่าโอเคไหมครับเสริมไปกี่ตัว1 2 3 4ตัวนะครับเพิ่มหลังเพิ่ม4ตัวนะ FC ข้างหลังนี้เพิ่ม4ตัวครับน่าจะเวิร์กนะน่าจะเวิร์กครับไม่น่าจะมีปัญหาครับตอนนี้รวมทั้งหมดถ้านับทั้งตัวสั้นนะครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 3 14 15 16 17 18 19นะครับผม19ตัวรวมตัวสั้นนะครับ1 2 3 4 5 6 7 7ตัวตัวรับ7ตัว1 2 3 4 5 6 7 8แจ๋วเลยครับผมคิดว่าน่าจะโอเคนะเดี๋ยวผมจะลองพรุ่งนี้นะครับผมจะลองยกขึ้นแล้วก็ปล่อยตัวรถลงดูว่าความสูงได้ไหมว่าแหนบจะยืดหยุ่นเยอะเท่าไหร่ครับถ้ามันไม่ได้เราก็จะทำการเสริมใหม่ครับหรือว่าจัดใหม่นะครับตอนนี้ค่ำแล้วครับไม่ทันครับแต่ว่าลื้อไว้สองข้างครับข้างนี้ก็รอใส่ครับแหนบจัดเสร็จแล้วนะครับรอใส่นะครับก็ทรงกระบะใหญ่ทรงนี้ผมเพิ่งเคยทำเป็นครั้งแรกเนาะยังไม่มั่นใจครับว่าไม่มั่นใจว่าจะเอากี่ตัวถึงจะพอดีนะครับถึงจะพอดีแต่ตอนนี้คือนี่อันนี้คือของเดิมนะครับถอดแสลกอะไรหมดแล้วครับแต่ว่ายังไม่ได้ยกลงครับของเดิมมันกี่ตัววะ1 2 3ตัวยาวเอง3ตัวยาวนะครับประมาณนี้ครับเราจะเสริมตรงนี้อีกไหมสักตัวไหมผมก็กลัวมันแข็งเกินไปครับกลัวแข็งเกินไปก็เลยลองดูก่อนเนาะให้ซีเนาะเพื่อความยังไงล่ะจะไม่ให้มันผิดพลาดก็ไม่ได้ครับเพราะว่าผมเพิ่งเคยทำครั้งแรกนะครับนี่พอเสริมแล้วก็จะหนาตาหน่อยครับใหญ่พอสมควรนะแหนบตัวนี้นี่คือตัวที่เพิ่มนะครับ1 2จีนเห็นเลย1 2ตัวเนี่ยเพิ่มนะครับข้างล่างเพิ่ม2ตัวข้างบนไม่ได้เพิ่มข้างบนเพิ่ม1ตัวนี่ก็เดี๋ยวลองดูครับไม่ลองเราก็ไม่รู้นะครับแหนบหลังพรุ่งนี้จบแน่นอนครับส่วนแหนบหน้านะครับแหนบหน้าแหนบเดิมว่าจะทรงนี้นะครับ3 4แผ่นมาแบบหน้าแต่ว่าผมไม่ถูกใจเลยครับแหนบหน้ารุ่นนี้ผมว่ามันอ่อนไปครับ FC ดูขนาดรถเบานะนี่ครับนี่ขนาดรถเบาตรงเตงมันยังค้ำเลยครับเนี่ยมันยันแล้วเนี่ยรถเปล่านะมันยันแล้วรถจะทำให้รถเราไม่นิ่มครับแล้วเวลามันโยกรถหนักแหนบจะชอบหักครับนี่คือขนาดรถเบานะยังแหนบยังตรงเลยครับเก็บซีดูเนี่ยแหนบตรงดิ่งเลยครับนะครับแต่ถ้าเสริมก็ต้องเพิ่มอีก3ตัวนะครับต้องเพิ่มอีก3ตัวแต่ปัญหาก็คือถ้าเป็นแหนบแบบเนี้ยรถเบาอ่ะรถเบาจะแข็งกระด้างครับถ้าเราเสริมอีก3ตัวครับแต่รถหนักนี่ก็จะอ่อนเหมือนเดิมครับผมก็เลยมีความคิดเห็นว่าแหนบตัวนี้นะครับแหนบหน้านะผมจะใส่เป็นของเมก้าเลยครับจะใส่เป็นของเมก้าเลยเพราะว่าตัวนี้คิดว่าไม่น่าจะจบครับเป็นรถเรารถใหญ่ด้วยนะครับเดี๋ยวพาดูฝั่งนี้นี่เห็นไหมแหนบจะทรงนี้ครับมันจะต่ำหน่อยนะหัวมันจะทิ่มนะต้องเปลี่ยนใหม่ประมาณนี้นี่
รถเบายังแหนบตรงเลยถ้าเป็นรถหนักนี่ไม่ต้องพูดถึงครับตัวนี้จะนั่งเลยครับลูกยางมันจะนั่งเลยไม่ได้ครับเปลี่ยนเป็นของเมก้าก็จะเป็นแหนบคันธนูนะครับเมก้าแหนบหน้าถือว่าโอเคเลยครับแต่แหนบหลังแข็งเกินไปครับครับข้างหลังก็แหนบเดิมแต่ว่าเราเสริมเพิ่มนะครับเพราะว่าเราจะใช้เป็นของเมก้าไม่ได้ครับเพราะว่าเต้าแหนบมันเป็นตัวนี้แล้วนะครับเดี๋ยวถ้าส่วนตัวผมแหนบหลังผมชอบรุ่นนี้ครับแต่แหนบหน้าผมจะชอบของเมก้าครับเพราะว่าแหนบหน้าเมก้าถือว่าผ่านเลยแต่แหนบหลังเมก้าผมไม่ชอบไม่ใช่ว่ามันหักไม่ใช่ว่ามันไม่ทนนะมันทนมากเลยครับของเมก้าแต่ว่ามันกระด้างครับแหนบหลังมันแข็งเกินไปครับทำให้รถคันซีแตกได้นะครับของเมก้านะครับเนี่ยเดี๋ยวผมพามาดูรถผมคันนี้แบกตลอดนะครับนะช่วงนี้ช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมานี่คือแบกตลอดนะครับคันนี้เนี่ยดูกล่องครับแต่วิ่งแต่หินอย่างเดียวครับวิ่งหินทรายครับดินไม่ค่อยได้วิ่งเลยครับกระบะก็ยังไม่ชำรุดนะครับยังดีอยู่นะครับเดี๋ยวผมพาดูแนบ FC เชื่อไหมว่ารถผมอ่ะตั้งแต่ต่อไปรถมา3ปีแนบหลังผมไม่เคยหักเลยครับเดี๋ยวผมพาดูฝั่งนี้ครับแนบหลังผมไม่เคยหักเลยนะครับแหนบหลังไม่เคยหักเลยนะครับก็แหนบไม่เยอะนะครับดูอ่ะด้านล่างก็มีแค่7-8ตัวครับนี่เห็นไหม1 2 3 4 5 6 7ตัวครับ7ตัวตัวยาว3นะครับนี่ตัวยาว3แล้วก็ถัดลงมา4 5แล้วก็ตัวสั้น6 7แค่นั้นเองครับแหนบบนก็ตัวยาว3แล้วก็สั้น1เป็น4เป็น5 5ตัวแค่นี้ก็อยู่แล้วครับไม่เคยหักแม้แต่ครั้งเดียวครับแบกตลอดนะครับคันนี้นี่ดูได้เลยก็ถือว่าถูกใจครับถูกใจผมเลยแหนบก็อยู่ทรงนี้เลยครับไม่เคยบิดไม่เคยเบี้ยวเลยครับเนี่ยคันนี้สวยมากครับถือว่าทำจบครับแต่ว่าแหนบหน้านะครับแหนบหน้านี่ที่เด็ดเลยผมใส่เป็นของเมก้าครับพร้อมกับที่ต่อเสร็จนะครับผมเปลี่ยนเสื้อผ้าหลังเปลี่ยนแหนบหน้าใหม่แล้วก็จัดแหนบหลังใหม่นะครับนี่แหนบหน้าเดี๋ยวให้ดูเป็นทรงนี้ครับนี่แหนบหน้าไม่กล้าจะเป็นทรงนี้ครับนี่3แผ่นนะครับแข็งปกครับ3แผ่นนี่ไม่มียุบเลยครับดูแข็งมากครับ3แผ่นนะครับรับประกันเลยครับถ้าไม่แข็งให้เตะครับสุดยอดเลยครับใช้ดีครับแหนบไม่กล้านะครับใช้ดีบอกเลยครับไม่เคยหักครับ3ปีนะครับไม่เคยหักเนี่ยแล้วดูตรงเตงหลังครับไม่ยันนะครับเห็นไหมเนี่ยจะเหลือเลยเนี่ยตรงนี้จะเหลือเลยครับไม่ยันครับนี่แบบนี้รถนิ่มครับรถเบานิ่มรถหนักก็นิ่มนะครับเพราะว่าแหนบไม่กล้าค่อนข้างที่จะจบนะครับแหนบหน้านะครับแต่แหนบหลังก็บางคนเขาก็ชอบครับมันไม่หักแต่ว่าผมไม่ชอบตรงที่ว่ามันแข็งเกินแข็งเกินก็จะเนี่ยครับคัสซีพวกนี้จะชอบแตกนะครับสังเกตได้เลยครับรถ6ล้อเมก้านะครับ6ล้อเมก้าคันซีตรงนี้จะชอบแตกครับนี่ชอบแตกชอบร้าวครับเพราะว่าอะไรเนี่ยมันแข็งเกินไปครับนะครับแต่ถ้าเราใส่เป็นพวกนี้ก็มันยืดหยุ่นได้เนาะก็จบนะครับแต่ต้องไล่เนี่ยไปได้นะ FC นะแข็งมากก็หักอ่อนมากก็หักนะครับต้องพอดีครับแข็งเกินไปนี่โอ้โหไม่ไหวครับนะครับนี่เป็นความรู้ครับใครที่จะนำไปใช้ครับนำไปใช้นำไปทำตามครับก็จัดเลยครับส่วนเจ้าแปนน็อตของเราก็จะจัดเสริมแหนบใหม่ครับจัดทรงให้มันสูงขึ้นนิดนึงแล้วก็จะเปลี่ยนยางครับขยับไซส์ยางเป็นเบอร์ใหญ่ครับเป็นยางเบอร์ใหญ่แล้วก็จะตัดบังฝุ่นครับตัดบังฝุ่นนะครับก็จบแล้วครับวิ่งงานได้เพราะว่าเราไปลองวิ่งมาแล้วรีบวิ่งหินมาแล้วนะครับแล้วก็วิ่งมันไปแล้ว1เที่ยวครับก็ผมว่ามันยังไม่เวิร์คเท่าไหร่นะครับนะโอเคครับเดี๋ยวเราติดตามกันพรุ่งนี้ครับเดี๋ยวผมจะมารีวิวให้ดูพรุ่งนี้ว่าจะทรงดีไหมนะครับเผื่อไม่ถูกใจ FC ก็แก้ไขตรงไหนก็คอมเมนต์มาได้ครับคลิปนี้ก็ลำลาทุกท่านไปก่อนครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับสวัสดีครับ